สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับผมนายถึงแม่เจ้า63วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูเดฟนะครับเพื่อนๆอาจจะเคยไปร้านต้นไม้แล้วก็เห็นเดฟที่เป็นตุ้มมะพร้าวแบบนี้ถ้าซื้อไปแล้วอาจจะไม่งามแบบนี้อีกต่อไปนะครับเพราะการเก็บความชื้นของตุ้มแบบนี้จะไม่ค่อยดียิ่งถ้าเข้าหน้าหนาวหน้าแล้งช่วงที่ลมแรงอากาศแห้งโอกาสที่ตุ้มจะแห้งไวนั้นมีมากเลยครับและก็ต้นไม้ก็จะอาจจะเหี่ยวแห้งไปไม่งามหรืออาจจะตายไปได้วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำการแก้ไขนะครับด้วยการใส่กระถางใหม่ครับตอนแรกเราจะเอาลวดออกนะลวดอันนี้เอาออกไม่ยากเลยเราจะไปดัดตรงใต้ตุ้มมะพร้าวให้ตรงแล้วก็จะดึงลวดออกได้จากทางที่แขวนนะครับก็ออกง่ายๆนะครับเรียบร้อยแล้วกระถางก็เอากระถางที่ใหญ่กว่าตุ้มเดิมนิดหน่อยก็ได้ครับแบบนี้อันนี้จะใช้กระถาง6นิ้วใส่ได้ลวดที่เราจะมาแขวนซื้อตามร้านปกติแล้วจะยาวเกินไปครับเราก็ต้องมาตัดออกก่อนกะให้มันยาวพอดีกับความยาวของลวดที่เคยแขวนเดฟตุ้มตัวนี้นะครับหรือจะให้มันยาวกว่านั้นก็ได้แต่ไม่ให้ยาวสุดของลวดเส้นที่ตัดนะเพราะว่ามันจะยาวเกินไปผมแนะนำให้ใส่ลวดก่อนที่จะปลูกครับถ้าปลูกเสร็จแล้วบางทีจะมาใส่ลวดลำบากใส่ลวดยากก็ใส่ลวดลงไปก่อนครับในกระถางแล้วค่อยมาปลูกกันเรียบร้อยแล้ววัสดุปลูกก็จะใช้มะพร้าวสับแช่น้ำครับแช่น้ำไว้สักคืนหนึ่งให้มันรักษาความชื้นไว้ก็ใส่รองก้นกระถางไปก่อนแล้วค่อยเอาเดฟที่เราถอดลวดแล้วนะใส่เข้าไปครับหลังจากใส่เข้าไปแล้วก็เราจะเติมขุยมะพร้าวหรือมะพร้าวสับนะครับที่เราเตรียมไว้เนี่ยใส่ข้างๆของรอบๆตุ้มในกระถางให้มันเต็มๆครับเพื่อให้เขามีที่รักษาความชื้นเพิ่มขึ้นนะครับใส่ไปยัดลงไปเบาๆก็พอครับก็ทำไม่ยากครับง่ายๆก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้เราใส่ปุ๋ยละลายช้างไปเลยนะครับใช้สูตรเสมอครับ13 13 13ถ้าเป็นของยี่ห้อออนโมโคดนะถ้าเป็นยี่ห้ออื่นก็อาจจะเป็น16 16 16ก็เรียบร้อยครับเอาไปแขวนเทียบกันเลยในอนาคตต้นนี้ที่เปลี่ยนกระถางใส่กระถางจะงามต่อไปเรื่อยๆงามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ที่เป็นตุ้มมะพร้าวนี่โอกาสที่จะเหี่ยวแห้งไปก็มีสูงเลยทีเดียวถ้าเราเลี้ยงเองที่ร้านก็จะดูแลดีกว่าเราอยู่แล้วครับมันถึงไม่เหี่ยวแต่ถ้าเราไปเลี้ยงเองถ้าเราไม่เปลี่ยนใส่กระถางรับรองได้เลยว่าจะไม่งามวันนี้ก็สาธิตให้ดูเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ